ุ่มนี้กลุ่มที่8นะครับได้โจทย์ในเรื่องของการจัดการระบบบริการการพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพทันสมัยเข้าถึงประชาชนทั่วถึงทางการทั่วทั้งประเทศครับและในกลุ่มเราก็คุยในเรื่องของระบบบริการว่าเราจะมี2เรื่องก็คือในเรื่องของข้อมูลทั่วๆไปในงานพัฒนาชุมชนหรือว่าข้อมูลเชิงลึกก็แล้วแต่ครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ในด้านงานพัฒนาชุมชนครับโดยเรานิยามว่าการโดยเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะมีระบบบริการการพัฒนาชุมชนอัจฉริยะนะครับหรือ Smart and Excellent Service นะครับโดยเรานิยามว่าเราจะมีการสร้างสรรค์บริการที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของชุมชนและระบบบริการดังกล่าวนะครับจะครอบคลุมการให้บริการในทุกเรื่องทุกระดับทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมายและก็มีความสะดวกรวดเร็วทันสมัยถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และเป็นปัจจุบันครับและระบบบริการดังกล่าวที่มีทั้งข้อมูลและองค์ความรู้ก็จะสามารถคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้อย่างแม่นยำและเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางการบริหารและเป็นระบบที่ชุมชนสามารถต่อยอดและให้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ได้ด้วยชุมชนเองนะครับดังนั้นเมื่อมีเป้าหมายเช่นนี้นะครับเราจะทำให้ยั่งยืนได้อย่างไรครับเราข้ามไปถึงเรื่องดูซัสเทนนะครับก็คือเรามองว่าต่อไปนะครับเราจะทำให้ยั่งยืนโดยชุมชนสามารถออกแบบระบบการให้บริการของชุมชนตามความต้องการและเหมาะสมรวมทั้งสามารถคาดการอนาคตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือการพัฒนาของชุมชนเองได้นะครับดังนั้นเมื่อมีการดูซัสเทนอย่างนี้ครับเราก็มองซีนาริโอความท้าทายอนาคตว่าประชาชนและชุมชนจะมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนะครับแต่ไม่ซับซ้อนด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเรียนรู้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวางทั้งข้อมูลที่ดีและข้อมูลที่ถูกบิดเบือนสามารถเข้าถึงระบบบริการของงานพัฒนาชุมชนผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาและทันการนะครับโดยความท้าทายของงานพัฒนาชุมชนก็อยู่ที่ว่าเราจะมีระบบที่ดีและมีข้อมูลที่มีคุณภาพและมีบุคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการที่ดีในอนาคตครับสำหรับความท้าทายเรื่องของเซ็กโคเดอร์ครับเราก็มองว่าผู้รับบริการทุกระดับนะครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าภาคีไม่ว่าผู้นำครับจะใช้ระบบในการวางแผนการตัดสินใจและการดำเนินงานพัฒนาชุมชนของเราได้นะครับสำหรับด้านภารกิจก็คือเราจะบูรณาการการระบบกลไกการให้บริการโดยใช้ ICT ที่เหมาะสมสามารถออนไลน์ได้และที่สำคัญครับเราจะจัดทำ best practice ของการบริการซึ่งจะเป็นมิชชั่นหนึ่งนะครับและพัฒนาบุคลากรให้เป็นสมาร์ทเซิร์ฟเวอร์ที่สมบูรณ์ด้วยทักษะสากลทำไมเราใช้คำว่าเซิร์ฟเวอร์ครับก็เหมือนกับว่าเป็นที่บุคลากรเราที่จะเป็นสมาร์ทเซิร์ฟเวอร์ก็จะเป็นที่รวมของการบริการที่เป็นทั้งข้อมูลและองค์ความรู้สามารถที่จะส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับชุมชนได้นะครับและก็ขยายเครือข่ายการเรียนรู้และการให้บริการ ICT ครับเมื่อเรากำหนดไว้อย่างนี้นะครับเราก็มาคิดถึงในเรื่องของสวอตนะครับก็คือในเรื่องของจุดอ่อนจุดแข็งครับโทษครับกรมการพัฒนาชุมชนมีระบบเครือข่าย ICT ที่มีความพร้อมนะครับมีข้อมูลพื้นฐานองค์ความรู้ด้านการพัฒนาชุมชนและก็บุคลากรและมีจิตสาธารณะนะครับทางด้านจุดอ่อนครับผู้ใช้บริการบางหน่วยครับยังไม่มั่นใจและเชื่อถือคุณภาพของข้อมูลนะครับแล้วก็บุคลากรเรามีขีดความสามารถด้านไอทีที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับเจเนเรชันนะครับเจนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์ตอนปลายกับเจนเอ็กซ์ตอนต้นก็อาจจะมีความรู้แตกต่างจากเจนเอ็กซ์ตอนปลายและเจนวายตอนต้นอยู่บ้างนะครับเราขาดการศึกษาวิจัยขององค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาเพื่อต่อยอดงานครับระบบ ICT เครื่องมือเรายังไม่เพียงพอและครอบคลุมและก็ยังไม่ทันสมัยเท่าที่ควรนะครับสิ่งสำคัญครับคือโอกาสครับขณะนี้เรามีกระแสสังคมการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนะครับมันก็เลยเป็นโอกาสและคล้ายๆกับกลุ่มที่6ครับนโยบายของรัฐบาลที่จะตั้งกระทรวงดิจิตอลครับและภัยคุกคามของเราก็คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับจนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างไม่ค่อยทันนะครับก็นั่นก็เป็นคำอย่างนะครับจากนั้นครับเราก็มากำหนดกลยุทธ์ครับโดยเราจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ส่งมอบบริการที่มีคุณภาพหรือเป็นสมาร์ทเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับมาตรการและแนวทางในส่วนของproblem based นะครับเราก็มองว่าขีดความสามารถด้าน ICT ของบุคลากรที่แตกต่างกันนะครับและก็เครื่องมือที่ยังไม่ครอบคลุมทันสมัยแล้วก็เลยมาเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้าน ICT และมีเครื่องมือและคุณภาพที่ดีและทันสมัยและมีเพียงพอนะครับทางด้าน development based นะครับเราก็มีเครือข่ายปชICT ที่เป็นบุคลากรด้วยนะครับและระบบด้วยนะครับเพื่อที่มีความพร้อมและสามารถสร้างเครือข่ายให้มีทักษะ
ในการเป็นสมาร์ทเซิร์ฟเวอร์ครับและทางด้านครีเอทีฟเบสนะครับเราจะสร้างและพัฒนาบุคลากรงานพชที่มีทักษะให้เป็นสมาร์ทเซิร์ฟเวอร์โดยเราจะจัดหาสมาร์ทเซิร์ฟเวอร์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคลากรภายนอกเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ในด้านของเบนช์มาร์กเบสนะครับเราจะมุ่งนะครับความเป็นเลิศด้านการส่งมอบบริการงานท่าชนที่มีคุณภาพโดยมีบริษัทที่ปรึกษาด้าน ICT ครับซึ่งเราจะไปเบนช์มาร์กกับหน่วยงานที่มีบริษัทที่ปรึกษาด้าน ICT อยู่แล้วอย่างเช่นกระทรวงยุติธรรมนะครับสำหรับ innovation base นะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราจะสร้างนวัตกรรมโดยการจัดสร้าง CDD shop นะครับซึ่งจะเป็นช็อปออนไลน์ที่มีทั้งข้อมูลและองค์ความรู้ให้บริการ2รูปแบบคือทั้งฟรีและให้จำหน่ายนะครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นไงก็ค่อยต่อยอดสำหรับภาษาเราจะมี2ภาษาหรือหลายภาษามากขึ้นกว่านี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราจะไปต่อยอดกันครับครับที่8ก็ขอจบที่นี้ครับขอบคุณครับเชิญผู้ร่วมที่